บันทึกลึกลับพิมสวัสดีครับแม่เป็นไงบ้างลูกก็เหนื่อยนิดหน่อยครับดูสิเนี่ยผอมเลย เดือนนี้ผมได้มาแค่นี้ครับแม่แม่ไม่เอาหรอกลูกลูกเก็บไว้เถอะนะแม่รับไปเถอะนะครับขอบคุณนะพิมจะกลับเข้ากรุงเทพแล้วไอ้พันครับหลวงตาไปคราวนี้ก็ไม่รู้จะได้กลับมาอีกเมื่อไหร่เองก็เลยไม่ได้บวชได้เรียนอะไรสิวะฮะครับกะว่าใช้หนี้ให้แม่ครบคราวนี้ก็จะกลับมาบวชแล้วครับหลวงตางั้นผมขอกราบลาเลยนะครับไปดีมาดีเถอะไอ้พันพันมานะครับเฮ้ยไอ้พันมึงจำกูได้หรือเปล่าวะวิชัยจำได้สิไปไงมาไงวะกูสบายดีพูดแต่มึงกำลังจะไปไหนวะกำลังจะกลับกรุงเทพไปหางานทำหางานกูกำลังตกงานกำลังลำบากเลยวะพอดีเลย
ูมีงานให้มึงทำเงินดีน่าจะพอช่วยมึงได้สนใจไหมวะเพื่อนงานอะไรวะไอ้พันมึงเอาของไปส่งตามที่อยู่นี่จะให้แม่ด้วยแหละแม่จะเพิ่งลืมตานะครับจ้าลูกบ้านใหม่ครับแม่เองไม่ได้ไปทำอะไรผิดศีลผิดกฎหมายใช่ไหมครับเปล่าครับเองจะทำอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่ได้เงินมากเท่านั้นแต่ต้องไม่มีโทษและไม่เบียดเบียนผู้อื่นกฎหมายเนี่ยมันอาจจะหลบได้แต่กรรมนั้นมันเที่ยงตรงเมื่อไหร่มึงจะบอกเรื่องยากับกูมึงได้บอกเรื่องนี้กับใครหรือเปล่าเปล่างานเนี้ยให้ชีวิตใหม่กับครอบครัวมึงเลยนะมึงรู้ใช่ไหมกูรู้มึงรู้ใช่ไหมกูรู้ Happy birthday to you
เมื่อเข้าใจมันก็พึงระลึกว่าสิ่งที่เองกำลังกระทำอยู่นั่นน่ะควรหรือไม่ควรผมจะบวชแล้วครับหลวงตาวิชัยคือเราพี่ตำรวจมาขอโทษที่ไม่ได้บวชแล้วเ
ันทึกลึกลับ